สำหรับหลักสูตร e-pedagogy นะครับจะเป็นหลักสูตรที่เราพูดถึงเรื่องศาสตร์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเอามาใช้ในห้องเรียนนะครับก็คงต้องเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรงนะครับซึ่งครูผู้สอนเนี่ยจะต้องหัดใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็คงจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาในยุคที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวิธีการเรียนไปนะครับอย่างไรบ้างนะครับก็การศึกษายุคที่3นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่21ซึ่งในหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเกี่ยวกับครูผู้สอนโดยตรงว่าครูผู้สอนเนี่ยจะต้องก้าวทันให้ตามการศึกษาในศตวรรษที่21อย่างไรนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือการปรับตัววิธีคิดต่างๆของครูผู้สอนนะครับสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของ Flip Classroom นะครับก็คือการห้องเรียนกลับด้านเราจะทำยังไงเมื่อในยุคต่อไปนี้เป็นการสอนในแบบห้องเรียนกลับด้านครูผู้สอนจะต้องมีการปรับปรุงตัวยังไงบ้างนะครับจะต้องมีการเตรียมสื่อจะต้องมีการเตรียมตัวในการปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคศตวรรษที่21แล้วก็การเตรียมต่อการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านเนี่ยจะต้องมีการเตรียมยังไงบ้างเราก็จะมาพูดถึงวิธีการพูดถึงสื่อที่เราจะมาใช้เทคนิคต่างๆที่เรามาใช้นะครับสิ่งที่ทำมาอย่างนึงก็คือในเรื่องของ Massive Learning Resource ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงห้องเรียนกลับด้านแล้วเราจะต้องมีการมอบหมายให้ผู้เรียนเนี่ยกลับไปเรียนในบ้านนะครับส่วนมาทำการบ้านที่โรงเรียนหรือทำการโรงเรียนที่โรงเรียนแทนซึ่งเราจะต้องมีแหล่งเรียนรู้จำนวนมากให้กับผู้เรียนได้อย่างไรนะครับก็จะพูดถึงเรื่อง Massive Learning Resource for Educator นะครับตัวนี้เราจะมาลองดูว่าเราจะมีแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนยังไงได้บ้างนะครับซึ่งครูผู้สอนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนไปสรรหามาให้นะครับนอกจากเราพูดถึงคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาแล้วนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องตัวแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่างๆให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเครื่องมือประจำตัวสำหรับผู้สอนเลยที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นโปรแกรม Zoom Itนะโปรแกรมพวกรีโมทลิงก์นะครับหรือเป็นพวกแอปสโตร์ต่างๆนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะเลยนะครับที่เอามาใช้ในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานเป็นพวกซิมูเลชันนะครับเป็นพวกคอลลาโบเรทีฟเลิร์นนิ่งนะครับนะเป็นพวกอะไรต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นเปลี่ยนจากพาสซีฟเลิร์นนิ่งมาเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งนะครับคลาสรูมแมเนจเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google ClassroomEdmodo, Clicker, Classchart นะครับซึ่งสามารถเอามาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนดึงให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเปลี่ยนจากผู้เรียนที่เป็นนั่งฟังอย่างเดียวให้มาเป็นผู้เรียนแบบคอยที่จะคอยแอคทีฟนะฮะคอยเป็นผู้คนใส่เนื้อหาเป็นผู้คอยนำเสนอเนื้อหานะครับเป็นคนคอยยกมือตอบในห้องเรียนเราก็จะมีวิธีการให้คะแนนให้ครับผู้เรียนตลอดเวลานะครับได้อย่างไรนะครับก็โดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงว่าเราเป็นคนที่คอยสร้างเนื้อหาได้อย่างไรหลังจากที่เราไปเอาเนื้อหาฟรีๆจากที่อื่นมาแล้วซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่เราต้องการจะสอนเนื่องจากว่าเป็นเนื้อหาเฉพาะด้านนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าเราจะสร้างเนื้อหาขึ้นมาด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับในคอร์สนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างเนื้อหาโดยการบันทึกหน้าจอง่ายๆนะครับหรือการอัดคลิปหรือการอัดคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อทำเป็นเนื้อหาการสอนในห้องเรียนหรือทำเป็นเนื้อหาการสอนล่วงหน้าให้สำหรับนักเรียนไปเรียนนะครับโดยเนื้อหาการสอนเหล่านี้เราก็จะเอาขึ้น YouTube ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามี YouTube ให้เราอัปโหลดได้ฟรีหรือถ้าไม่เป็น YouTube เป็นแหล่งอัปโหลดวิดีโออย่างที่อื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะมาพูดถึงการอัปโหลดวิดีโอการแก้ไขวิดีโอการเตรียมเนื้อหาในการทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึง Creative Commons นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการศึกษานะครับเพราะว่าCreative Commons เนี่ยเราจะมีปัญหาที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลายเส้นเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่บ่อยนะครับแต่เกิดเราเข้าใจเรื่อง Creative Commons แล้วนะครับจะมีนัก
การศึกษาที่พยายามที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสามารถเราไปดัดแปลงได้ฟรีเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับเราสามารถที่เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับสุดท้ายถ้าเวลาเหลือนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการร่วมมือกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทยเยอรมันนะครับเราจะร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไรเพื่อให้เราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นคอร์สเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างสั้นมากนะครับเราก็พยายามใส่เนื้อหาเทคนิคต่างๆเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในห้องเรียนนะครับเชื่อว่าท่านคงจะได้นำความรู้ได้นำเอาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนนะครับลองสมัครมาอบรมกับเราดูนะครับตามฟอร์มข้างล่างนี้เลยครับ